สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเซตติ้ง Minecraft กันนะคะว่าผมเซตติ้งยังไงให้ Minecraft มันเลื่อนนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ทุกๆเครื่องนะครับสำหรับคนที่ RAM 8 RAM 4เนี่ยแต่ว่าคนที่เล่น RAM 4เนี่ยจะไม่แนะนำว่าให้ใช้ไม่ให้ใช้เชดเดอร์เล่นนะครับเพราะว่าการที่ใช้เชดเดอร์เล่นมันต้องใช้การ์ดจอแรงๆนิดนึงอย่างผมตอนนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็น NVIDIA GeForce RTX 3050นะครับก็แนะนำว่าต้องแรงนิดนึงนะครับส่วนโอเคนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าผมเซตติ้งยังไงบ้างนะครับก็กดไปที่ ESC Option นะครับแล้วอย่างต่อไปนะครับก็ไปที่วิดีโอเซตติ้งนะครับส่วนใหญ่หลักๆที่จะไปเซตก็จะอยู่ในวิดีโอเซตติ้งนะครับโอเคผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าควรจะเซตติ้งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคนที่คอมไม่แรงเท่าไหร่นะสำหรับคนที่คอมแรงๆก็ปรับตามผมได้เลยนะแต่ว่าสำหรับคนที่คอมไม่แรงเท่าไหร่นะครับกราฟิกแนะนำว่าอย่าปรับเป็นแฟนซีนะครับให้ปรับเป็นฟาสต์นะครับส่วนสมูทไลท์ติ้งปรับเป็นออฟนะปรับเป็นออฟนะครับปรับเป็นออฟเพราะว่ามันค่อนข้างมันจะใช้กราฟิกเยอะอะไรนิดหน่อยแต่สำหรับคนที่ความแรงก็ปรับตามผมได้เลยส่วนสมูทไลติ้งปรับเป็นออฟเหมือนที่ผมปรับนะครับแล้วก็ดินามิกไลท์เป็นแฟนซีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่จะเล่นเน้นต่อบอลนะครับก็วิวบับบิ้งปรับเป็นออฟโอเคต่อไปก็จะเป็นยูทวีบีโอนะครับก็ปรับเป็นออนนะครับต้องปรับเป็นออนตลอดนะไม่งั้นจะไอ้2ตัวเนี้ยสำคัญมากครับต้องปรับไอ้ use VBO อ่ะมันต้องปรับเป็นออนตลอดนะส่วน internet block ปรับเป็นออฟตลอดนะครับสิ่งที่ผมจะเตือนอีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่เล่น 1.17 แล้วกลับมาเป็น 1.8.9 เงี้ยมันจะปรับเป็นออนอัตโนมัติเพราะฉะนั้นให้ปรับ internet block ปรับเป็นออฟนะครับปรับมันจะปรับตลอดนะครับโอเคนะ dynamic FOV ปรับเป็นออฟนะครับโอเคนะไปที่ดีเทลนะครับก็ปรับประมาณนี้นะครับทรีก็ปรับเป็นออฟนะใครที่คอมไม่แรงนะครับส่วนอันนี้ปรับเป็นออฟสกายออฟซันแอนด์มูนออฟบล็อกออฟทันลูเซนบล็อกปรับเป็นดีฟอลต์นะครับดับเบิลไอเทมดีฟอลต์วิกเน็ตปรับเป็นเฟกซี่สวาปคัลเลอร์ปรับเป็นออนเลนแอนด์ซาโนดีฟอลต์สตาร์ออนโชว์เคปออน 0.8 นะครับแล้วก็whole item whole tip ปรับเป็น on นะครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่านผิดหรือเปล่านะก็ขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะ entity shadow off นะครับinternet block on smooth biome on นะครับต่อไป animation นะครับ animation water animation on fire animation on restore animation off flame น่าจะจำถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเป็น on อันนี้ onLens Splash On Ocean Particle Off Turn Animated On นะครับFirewalk Particle On Lava Animated On Particle Animated On นะครับส่วน Explosion Animated Off Smoke Animated Off Water Particle Off Portal Particle Off นะครับripping water lava ปรับเป็น on texture animation animated ปรับเป็น off นะครับส่วน particle เดิมมันจะเป็น on นะครับปรับเป็นอันนี้นะปรับเป็นอันนี้หรือภาษาไทยก็คืออนุภาคลดลงนะครับ clarity นะครับ clear water off นะครับ better glass off custom font on connected texture เป็น fast นะครับ custom sky oncustom entity model นะครับปรับเป็น on อันนี้ก็ปรับเป็น on emissive มั้งถ้าอ่านไม่ผิดนะ random entity on better chart snow better snow off custom color on natural texture off custom item off เอ้ย on โอ้ยเบอร์ละ custom GUI on นะครับต่อไปก็ performance ก็ smooth fps offFast Render Off ช้างอัปเดต1นะครับ Render Region On Smart Animation On Smooth World Off Fast Max On Dynamic Update On
แล้วก็ Lazy Chunk Loading On นะครับส่วนอันนี้ก็ประมาณนี้Largometer of Show FPS Off จริงๆมันก็ Default หมดแหละแต่ผมก็จะให้ดูด้วยกันWeather ก็ On นะครับ3D อะไร Off นะครับส่วน Screen Shot Size นะครับเป็น Default เนาะ Debug Profiler นะครับปรับเป็น Off Advanced Tooltip ก็เป็น Off Time เป็น Default นะครับ Full Screen ก็จะปรับยังไงก็ได้ก็จะปรับอย่างเงี้ยแนะนำว่าปรับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครเล่นเต็มจอนะแต่อุ้ย What the heck นานไปหน่อยมันก็เลยเตะออกโอเคก็ปรับเป็น Default อ่ะผมปรับ Default ปกติแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรป่ะออโต้เซฟนะคะก็เป็น6มิลเนาะไอตัวนี้ก็ปรับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคอมให้ลื่นๆนะครับก็ปรับประมาณนี้แหละนะที่ผมบอกนะครับโอเคสำหรับเซตติ้งโนน่าผมก็จะให้ดูด้วยแล้วกันเนาะกดชิปขวานะกดม็อดแล้วก็ผมก็เซตติ้งผมปรับประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูไปทีละสเต็ปเนาะโอเคก็ปรับประมาณนี้performance นะครับก็แนะนำว่าช้าง lazy chunk loading นะครับปรับเป็น off ดีกว่าเนาะมันจะดีกว่านะครับผมเชื่อผมนะส่วน control ก็ default เลยปกติอันนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็ 1.7 เนาะก็เปิดโหมดนะครับผมเปิดโหมดนะtoggle sneak นะครับก็ประมาณนี้ถามว่า toggle sneak คืออะไรนะครับก็สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะsprinting อะไรสักอย่าง sprinting นะครับตรงนี้นะเอาเมาส์ชี้อยู่นะครับก็ตรงเนี้ยคือถ้ากดชี้มันก็จะมีบอกเห็นป่ะถ้ากดเนี่ยแต่ถ้าเกิดอ่ะผมกดคอนโทรลออกนะแล้วมันจะเดินแบบช้าๆเลยเห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดดูอย่างนี้มันไม่ชัดนะครับอ่ะอย่างนี้เลยอันนี้คือเดินนะครับแต่ถ้ากดคอนโทรลปุ๊บมันจะมีไอ้นี่ขึ้นมากด1ทีแล้วไม่ต้องกดคอนโทรลอีกนะครับกดแล้วก็เดินเห็นป่ะกด W อย่างเดียวกด W นะครับกด W มันก็วิ่งเลยแต่ถ้ากดคอนโทรลอีกทีนึงมันก็จะไม่วิ่งละเห็นปะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเนี่ยเห็นปะมันจะวิ่งเองอัตโนมัตินะครับโอเคปะผมชอบตรงนี้เนี่ยแหละนะประมาณเนี้ยท็อกเกิลสปรินติ้งนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะโอเคนะครับก็โอเคต่อไปก็นะครับก็จะมีซูมก็ปรับประมาณนี้นะครับผมปรับเป็นปุ่ม X เนาะแล้วก็ High Pixel Mod ก็ปรับประมาณนี้นะครับ High Pixel Mod นะผมเซตประมาณนี้Armor ก็ปรับประมาณนี้นะครับก็ปรับตามได้นะครับแล้วก็ Key Stroke ก็ปรับประมาณนี้ก็จะปรับตามก็ปรับตามได้ Key Stroke ถามว่าคืออะไรก็เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เมาส์วงอยู่นะครับคือ Key Stroke นะโอเคได้ซึ่งแบบถ้าคนที่เขาแบบจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ไม่ต่างกันแต่ผมอ่ะเป็นคนที่แบบถ้ามันมีคีย์สต็อกมันจะเป็นคนผมจะมั่นใจในการเล่นมากกว่านะโอเคต่อไปก็คอร์สแลนะครับก็ปรับประมาณนี้จะปรับตามก็ได้เนาะปรับประมาณนี้นะครับปรับตามได้ตามปกติเลยจะปรับก็ปรับนะโพชั่นเอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้นะโพชั่นเอฟเฟกต์นะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นไอ้ตรงนี้มันจะบอกทิศนะครับอย่างนี้ดีกว่าผมชอบอย่างนี้เห็นป่ะเวลาหันไปทางไหนมันก็จะบอกหมดว่าทางนี้ทิศเวสต์นะทางนี้ทิศเหนือนะอันนี้ทิศใต้อันนี้ทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันออกอะไรเงี้ยมันจะบอกเลยเห็นป่ะนะก็โอเคต่อไปนะครับก็สกอร์บอร์ดก็เป็น default ของดูหน้าเลยนะผมชอบ default อ่ะนะครับโอเคอันนี้แพ็กก็ default เหมือนกัน default นะแพ็ก default แชทก็ default ปกตินะครับแชทเปิดไว้นะครับแท็บ editor นะครับก็ปรับประมาณนี้เปิดได้นะครับแล้วก็ฮะตรงนี้ก็เป็นอันนี้ก็เปิด default อ่ะผมก็ไม่รู้เปิดไว้ทำไมมันก็ default นะครับส่วน particle อันนี้ผมก็เปิดไว้ดีก็ไม่ default อ่ะก็ปรับประมาณเนี้ย
นะครับ default เอ้ย particle multiplayer multi อะไรวะ multiply multiple อะไรไม่รู้นะครับส่วน nick header นะครับก็ปรับประมาณนี้นะถามว่า nick header มันทำอะไรได้นะครับถ้าถามว่า nick header มันทำอะไรได้ใช่ไหมโอเคผมจะทำให้ดูแล้วกันเนาะ nick header ถ้าเกิดผมจะปรับเปิด name tag ดูแล้วกันเนาะ name tag ก็นี่นะครับมันจะมีคำว่า mapu อยู่บนหัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมปิด nick header นะครับปั๊บมันก็จะขึ้นมาว่า mvp rcnt channel นะครับซึ่งกดแท็บก็มีเหมือนกันนะกดแท็บมันก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดผมปรับเป็นถ้าผมเปิดแล้วก็นะมันก็จะหายไปเห็นปะเห็นปะมันก็จะ mvp mvpu นะครับโอเคนะโอเคผมก็ปิดผมก็จะปิดเนมอันนี้นะมันรำคาญนะครับครูดาวอันนี้เป็นครูดาวของครูดาวอะไรไม่รู้ผมเปิดเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าเปิดไว้ทำไมโอเคต่อไปอันนี้ก็เปิด default หมดเลยพวกเนี้ยส่วนสกรีนช็อตอัพโหลดก็ default แต่บล็อกเอาท์ไลน์นะครับไม่ default นะปรับประมาณนี้นะครับก็ปรับกันตามได้นะโอเคบอสบาร์ก็ default นะครับปกติทีมวิวนี่ทำอะไรได้วะไม่รู้เหมือนกันเปิดไว้อะส่วนเมนูเบอร์นะครับก็อันนี้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วใช่ไหมเมนูเบอร์ก็ถ้ากดปิดมันก็จะด้านหลังเห็นบ้างมันจะไม่เบอร์แต่ถ้าผมเปิดปุ๊บมันจะเบลอเห็นไหมครับเนี่ยเวลากด e ด้วยนะครับกด e มันจะเบลอเห็นปะกด e เบลอกดอะไรก็เบลอหมดนะครับเห็นปะมันจะเบลอหมดนะแต่ถ้าผมปิดแล้วก็ปั๊บกดมันก็จะไม่เบลอเห็นปะกดแชทก็ไม่เบลอนะครับกดอันนี้ก็ไม่เบลอเห็นปะอันตัวนี้ไม่เบลอเลยนะแต่ถ้าผมเปิดมันก็จะออกจะเบลอๆนิดนึงนะเนี่ยกดอันนี้ก็เบลอกดแชทไม่เบลอเนาะกด e เบลอกด mpc เบลอนะครับนะก็ setting ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเซิร์ฟนึงนะครับอันนี้ผมก็ใช้นะแต่ hypixel มันใช้ไม่ได้เพราะมันโดนแบนนะครับโอเคนะครับก็มาอยู่อีกเซิร์ฟนึงแล้วนะครับก็เซิร์ฟนี้แน่นอนว่ามันใช้ได้นะครับมอดนั้นก็คือ free look นะครับฮะ free lookก็เซิร์ฟนี้ใช้งานได้แต่ Hypixel ใช้งานไม่ได้นะครับ Hypixel แบนเฉยก็เซตประมาณนี้นะครับ Toggle Free Look นะครับก็โอเคกด C ป๊อปก็ทุกคนก็น่าจะรู้ละไอ้ Toggle Perspective ที่ผมเคยรีวิวไปนั่นเองนะครับนี่ก็อ่ะฮะละอย่างนี้ก็ดูอย่างนี้ได้แต่ Hypixel มันแบนเฉยโคตรเซ็งเลย Hypixel แบนโอเคก็ประมาณนี้แหละมั้งนะครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะคะมันก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็คลิปหน้าอยากจะทำอะไรก็ว่ามาได้นะครับวันนี้ก็มาสอนเซตติ้งให้ดูเซตติ้งค่าเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับว่าผมเซตติ้ง Minecraft ยังไงนะแล้วก็แนะนำแนวทางด้วยว่าเมื่อก่อนโน้ตบุ๊กเก่าผมทำยังไงให้มันลื่นนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ